ที่เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สงครามของคนธรรมดาที่มาขอท้ารบกับดาวและนี่คือมาสกีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวเอ้าเรามีคำถามมาถามไฟหรือปานขี้แมงวันเนี่ยมันบอกได้หมดนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีบุคลิกลักษณะเป็นอย่างไรคุณอ๊อฟมีไฝไหมครับอุ๊ยมีครับไฝคุณอ๊อฟอยู่ที่ไหนครับบอกได้เหรอครับได้ครับมันอยู่ตรงปลายอวัยวะนี่คุณก็มีตั้งเต็มเลยหูเหอก็มีทำไมคุณต้องไปเอาตรงนั้นนี่เอาปลายอวัยวะตรงนี้ฮะอ๋อกระเดือกมีที่กระเดือกกระเดือกนะครับคุณจ๋าครับก็ถามมีตรงนี้ค่ะตรงคางอ๋อนี่ไงเม็ดนี้มีอยู่ตรงคางนี่นะครับใต้คางเขาเรียกว่าใต้คางตรงกรามมีเยอะมากเลยอะค่ะมีใบหูขวาใบหูขวาอยู่บนใบหูขวาปลายเท้าขวาปลายเท้าขวาก็มีแก้มซ้ายมีอีกนี่แหละนี่ก็ชัดหัวไหล่ขวาก็ชัดเยอะอ่ะคุณดาวอันนี้แต่ว่ามันกลายเป็นสิวไปแล้วเมื่อก่อนมันเหมือนมีดำๆเลยดาวไฟกลายเป็นสิวไม่ได้สิวคือสิวไฝคือไฝไม่สิวมันมาขึ้นบนไฝครับบนไอ้คล้ายๆแข้งสุดท้ายแล้วไอ้สิวมันก็หายแต่ไฝยังอยู่ครับแต่อันนี้ไฝหายครับสิวยังอยู่ ผมก็งงเขาเหมือนกันครับประมาณแถวๆขอบคิ้วนี่นะครับขอบคิ้วอ่ะคุณเอมีไหมครับมีอยู่ไฝเม็ดตรงเนี้ยที่บ่าที่บ่าหลังเม็ดใหญ่เหมือนกันครับเออนั่นแหละที่บ่าคุณตั๊กครับตรงนี้ค่ะนี่ยังมีเล่นนี่ยังมีเล่นสายมันโดนมันแล้วฟองไม่ได้รู้เลยเอาไปให้ดูสิอย่างไรมันอยู่ตรงไหนพร้อมใจนี่แม่เดี๋ยวคุณลงครับตอนเขาเปิดให้ดูไฟนะครับดูที่เม็ดเล็กนะครับไอ้เม็ดใหญ่ไม่ใช่ไฟของลุงมีอยู่ที่ข้างหัวเข่าข้างหัวเข่าไม่ข้างหัวเข่าไอ้ที่ถามมาเพื่ออะไรเนี่ยก็จะให้ดูไงครับว่าคำทำนายเขาบอกคนมีไฝอยู่ตรงไหนเป็นอย่างไรบ้างมาดูคำทำนายครับออฟอยู่ไหนอ่ะชอบใช้กำลังครับที่คอครับอ๋ออยู่ที่คอชอบใช้แรงชอบใช้แรงชอบใช้แรงเมื่อกี้ของน้องจ๋าอยู่ที่ไหนคะคางคางเป็นแม่สีเรือนได้คู่ครองฐานะดีอุ๊ยจริงอุ๊ยจริงแล้วก็ขี้เหนียวนิดๆนะครับผมไม่เห็นมีเขียนเลยค่ะไม่เห็นมีเขียนเลยอ๋อไม่มีเหรออันนี้พอดีพี่รู้จักมันเป็นการส่วนตัวครับผมเมื่อกี้ใครมีอยู่ที่หูเป็นคนอารมณ์ร้อนนะครับชุนเชียวหัวคิ้วดาวได้คู่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบครับผมโอ้โหแฟนดีนะครับคุณเอเมื่อกี้อยู่ที่ไหนนะครับบ่าหรือไหล่อ่ะบ่าหรือไรถ้าบ่าเข้าใจบ่าบ่าขวาด้วยนะครับบ่าขวานี่ไงครับใจคอเด็ดขาดครับจะเป็นคนงั้นป่ะล่ะเป็นคนที่เห็นนุ่มๆอย่างเงี้ยเขาเวลาเขาตัดสินใจเขาเด็ดขาดนะครับหัวเข่าครับหัวเข่าซ้ายขวาครับหัวเข่าขวาซ้ายครับซ้ายนี่ไงหากินเก่งตรงไหมตรงไหมอันนี้ก็เป็นความเชื่อของการดูเรื่องไฝนะครับทุกคนก็ต้องมีตำหนิแหละนะไฝก็เป็นตำหนิอย่างหนึ่งที่เอามาพูดคุยแล้วก็เป็นการสุ่มตัวอย่างแต่ก็ไม่ต้องเชื่อ 100% หรอกเอามาดูสนุกกันคร่าวๆเราเข้าสู่ช่วงเพลงแจ้งเกิดของเราดีกว่าต้าตจวช่วงเพลงแจ้งเกิดคือช่วงที่ทางรายการจะนำศิลปินมาโชว์เพลงดังเพลงฮิตและที่สำคัญที่สุดในเพลงสุดท้ายจะมีโชว์พิเศษที่หาดูได้ที่รายการ Master Key ที่เดียวนั่นก็คือการฟีเจอริ่งระหว่างศิลปินกับทีมดาวช่องพร้อมแล้วเราไปชมกันเลย
ขอบคุณมากมากเลยนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมามาสเตอร์คีของเราแนะนำตัวอย่างเป็นทางการสักเล็กน้อยเลยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่โน่ด้วยนะครับแล้วก็ท่านคณะกรรมการแล้วก็อันนี้เพื่อนๆดาวทั้งหลายดาวแบบฉลาดมากนะฮะแสบตามากเลยนะฝั่งนี้สวยสวยก็ขอบคุณมากๆที่ให้ตาริโวนะฮะได้มายืนบนเวทีที่รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆครับผมตาเนี่ยเคยทำอะไรมาก่อนที่จะพลิกผันตัวเองแล้วก็ตั้งใจหันเหตัวเองมาเป็นนักร้องเนี่ยก็ทำหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานขายของช่วยนะครับที่บ้านขายของแล้วก็หลายๆอย่างนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือแอบที่บ้านทำเพลงครับผมอันนี้คือสิ่งที่เรารักสิ่งที่เรานะรักแล้วก็อยากจะทำนะครับก็คือสิ่งนี้แล้วบอกจริงๆทำมาหลายปีแล้วล่ะแล้วก็เปลี่ยนมาหลายชื่อแล้วด้วยใช่ครับผมมีใช้ชื่อว่าอะไรบ้างชื่อแรกเลยในวงการที่อาจารย์วสุตั้งให้ก็คือสังกะลีสีกุลาครับผมโอ้โหชื่อยาวมากเลยนะมันแปลว่าอะไรคะสังกะลีนี่คือเด็กวัดครับผมเด็กวัดแล้วก็สีกุลาก็คือสีของทุ่งกุลาเงี้ยเหรอใช่ทุ่งกุลาครับผมสีกุลาก็เพราะดีนะชื่อเพราะนะแต่เวลาขึ้นเวทีมันจะมีผิดพลาดก็คือศิลปินท่านต่อไปเชิญพบกับสังกะสีอย่างเงี้ยครับมันก็เลยแบบทำให้อ่านรวบไปเลยทำให้คือสังกะลามาใส่มาเป็นสังกะสีไปเลยครับผมจากสังกะลีครับผมแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เวลาฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมา10ปีจนเป็นที่รู้จักกลายมาเป็นต้าตจวเนี่ยใช่ครับตอนรู้สึกท้อเราทำยังไงบ้างอะเราคิดว่าสิ่งที่ทำให้เราท้อเนี่ยมันเหมือนบทเรียนครับมันเหมือนบทเรียนว่าเราทำข้อสอบมันเหมือนกับว่าเราเรียนประถมมัธยมจนจบปริญญาตรีเนี่ยกว่าที่เราจะสำเร็จได้นะครับกว่าที่จะมีเขาเรียกศิลปินกว่าจะมีมาสเตอร์พีซเป็นของตัวเองมันก็ผ่านกระบวนการที่ต้องสร้างไปทีละชิ้นทำไปทีละอย่างนะครับจนเชี่ยวชาญมันถึงจะเจอสิ่งที่เป็นมาสเตอร์พีซจริงๆนะครับมันก็ต้องใช้ความพยายามและความอดทนเราถึงจะเดินไปถึงจุดที่เราฝันได้ต้องใช้ความพยายามและอดทนมาตลอดครับช่วงต่อไปห้ามพลาดเพราะคุณต้าตจว.จะมาโชว์เพลงขอแท็กแฟนเก่าเพลงดัง176ล้านวิวขอแท็กแฟนเก่าอยากถามข่าวเจ้าเป็นจังใดคนที่เจ้าตามไปเขาบัง